ันนี้ตั้งแต่เช้านะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมแกนนำของพรรคเข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจากนั้นเดินทางไปบ้านวังเป็ดตำบลบางระกำอำเภอบางระกำนะคะที่พิษณุโลกค่ะแล้วก็พาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้ง5เขตไปโชว์ตัวด้านบนเวทีด้วยค่ะแต่ว่าขณะที่มีการกล่าวแนะนำตัวนะคะอันนี้เป็นอีกพรรคหนึ่งบนเวทีของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ขึ้นไปหน้าเวทีแล้วก็ก้าวขาเดินหน้าเหยียบผ้าสีแดงซึ่งปลิวขึ้นมาเหมือนเป็นพื้นเวทีเนี่ยจังหวะเนี้ยนะคะมันก้าวพลาดไปนิดนึงก็เลยร่วงลงไปแต่ว่าเคราะห์ดีที่ว่าเวทีมันไม่ได้สูงมากนะคะคุณผู้ชมทำให้นายประเสริฐก้าวพลาดตกลงเวทีแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บหนักค่ะทั้งนี้บนเวทีปราศัยเมื่อช่วงบ่ายนางสาวแพทองธารก็อ้อนขอคะแนนเสียงให้เลือกทั้งคนทั้งพรรค